าตัวใหญ่เพิ่งเคยเห็นปลาตัวใหญ่แบบนี้ในน้ำตกมาเนี่ยดูสิมันมีแบบไม่กลัวคนด้วยอ่ะมานี่มานั่งหย่อนขาให้ปลาตอดตีนเห็นมั้ยสปาแล้วเหมือนปลาดุกเลยล่ะมีหนวดอ่ะเดินอยู่จีอะไรกัน2คนเนี่ยอ่ะ1 2แชะเดินไปถ่ายรูปไปชิบๆนี่มันไม่ใช่ไหมอะไรที่เราเห็นอยู่ตามเขาอ่ะที่อ่ะมันอ๋อจริงด้วยนี่ไงขนมันที่มือใช่ไหมใช่ว้ายจริงด้วยอันนี้เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูรูปอะไรไม่รู้นะหมากต้องแรงอ๋อหมากต้องแรงค่ะ1 2อ่ะแล้วหมากต้องแรงกินได้มั้ยอ่ะนะคะเราอยู่ที่น้ำตกเอราวัณเดินเข้าไปอีก500เมตรนะคะถึงชั้นที่1ตรงส่วนตัวมันได้แหมสีเข้ากับชุดเลยนะถึงแล้วนะอีกนิดเดียวขึ้นน้ำตกอันนี้มันเพชรปูนกับหินทางก็จะแคบลงทีนี้เดินอยู่จีอะไรกัน2คนเนี่ย อ่ะ1 2แชะโอเคแล้วตรงนี้แบบว่าเหมือนเปิดแต่ก็ทางเดินง่ายหน่อยทำอย่างนี้ไว้ไม่หรอกนี่มันไม่ใช่ไหมอะไรที่เราเห็นอยู่ตามเขาอ่ะที่อ่ะมันอ๋อจริงด้วยนี่ไงมันแก่นี่มันมีเม็ดไม่ในหูบ้างไรได้ไหมนี่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 เหรอเอาเอาเม็ดเล็กมันเป็นพิษไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าพูดสิจะเอาเล่าเอาไปทำลายไปปลูกเหรอคะเออเผื่อจะบ้านเราขึ้นมันต้องขึ้นตามป่าขนมันจะที่มือไหมมันจะได้เป็นป่าว้ายขนขนมันที่มือใช่ไหมใช่ว้ายจริงด้วยเอ้าขนมันจริงที่มือมันจิ้มเข้าไปในนิ้วขนแข็งมันไม่แข็งหรอกแต่มันเป็นไม่มันแข็งอยู่มันเล็กแข็งมีมีไอ้มันอะไรป่าวะไม้ลูกไม้ป่านี่แหละตอนตะก่อนหนูอยู่ป่าเนี่ยหนูเคยเดินขึ้นป่าไปแล้วก็เก็บกินเนี่ยลูกอะไรลูกอะไรคะอันนี้เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูโอ้มามาไม้ก่อนโฟกัสไม่ได้อ่ะลูกอะไรไม่รู้อีกทีนะหมากอะไรนะหมากต้องแรงอ๋อหมากต้องแรงค่ะเดี๋ยวต้องถามคนนี้ต้นไม้ต้นไม้ช่วยชีวิตเออสอง
อ่ะแล้วหมากต้องแรงกินได้ไหมอ่ะเออกินได้ด้วยใช่เออต้องสัมผัสนะครับได้ยินเสียงน้ำตกแล้วก็เสียงจักรจันทร์ค่ะนี่ชั้นที่หนึ่งนะคะตกเอราวัณนี้หมด3ชั้นก็อ่านข้อมูลมาจากข้างหน้านะคะ3อ้าวเจ็ดเหรอไม่ใช่อันนี้มันภูผาเอราวัณนะคะอ๋อมีเจ็ดชั้นเลยล่ะเอาเอาเอานี่เอามาดูข้อมูลนะคะนี่ชั้นที่หนึ่งเรียกว่าไหลคืนรังระยะทาง20เมตรชั้นที่สองวังมัจฉา170เมตรชั้นที่สามชื่อผาน้ำตก220เมตรชั้นที่4อกนางผีเสื้อ520เมตรชั้นที่5เบื่อไม่ลงว่ามันคล้องจองกันชั้นนี้ยาวหน่อย 1,120 ชั้นที่6ดงศึกษา 1,420 และชั้นสุดท้ายชั้นที่7ภูผาเอราวัณ 1,520 ไม่ไกลสุดเลยน้องเจ็ดชั้นคงไปได้แค่นี้แหละ เหนื่อยบรรยากาศดีเสียงมันตกแล้วน้ำแล้วค่ะตกแล้วนะคะตกค่ะต้นไม้นี้แก่แก่มากนี่น่าจะเป็นปลายน้ำตกอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะสวยอ่ะเป็นรากแบบบ้างเลยต้นเนี่ยชั้นที่หนึ่งแล้วนะคะไหลคืนรังไหลคืนรังตกเอราวัณเห็นได้จำนวนเจอนักท่องเที่ยวเริ่มตั้งที่ตั้งเพื่อที่จะพักผ่อนกันเลยนะคะมาตรงไหนอ่ะฟังนะครับอึ๊บโอ้โหระวังระวังเดี๋ยวปลาเต็มเลยมันนึกว่าเราจะมาให้อาหารหรือเปล่ามันมาหาปลาปลาอะไรอ่ะปลาคังปลาคังเหรอใช่ไหมปลาอะไรคะปลาพวงใช่ปลาคังปลาพวงปลาคังที่เรากินเมื่อกลางวันเมื่อวานนะไม่ปลาพวงอ่ะปลาพวงไหนตัวใหญ่ไม่เห็นเดินมาหน่อยสิไม่เป็นไรเราไม่เห็นปลาน้ำตกปลาจะมีนี่
ี่มานั่งหย่อนขาให้ปลาตอดตีนใช่ไหมสปาไม่ใช่งับทีเดียวตีไหลเมาเลยเทไปเลยไหลมันเมามันไม่ไหวมันเหม็นสปายตัวมันมาเลยปลาตัวใหญ่เพิ่งเคยเห็นปลาตัวใหญ่แบบนี้ในน้ำตกมาเนี่ยดูสิมันมีแบบไม่กลัวคนด้วยอ่ะว่ายเนี่ยว่ายแบบผิวน้ำเนาะสวยอ่ะสวยจริงเดินขึ้นมาอีกชั้นก็จริงๆก็คือยังชั้นที่1อยู่เลยเอ๊ะชั้นที่2อ๋อใช่ชั้นที่2ชั้นที่2แล้วมันก็ป้ายบอกว่าชั้นที่3ที่อยู่ชั้นที่2คือวังมัจฉานะคะเดี๋ยวคิดกันเลยเลยเกงแดงค่ะพอเลยปลาตัวใหญ่มากเลยคุณนาดีมากเลยพี่ก็หนูถึงว่ามันต้องเคยได้อาหารจากคนเนาะมันเห็นคนแล้วมันมาใกล้ๆไม่กลัวเพราะว่าเขาห้ามจับมันอยู่แล้วหนูปิ้งเหลือแต่เมื่อวานไม่หมดทำบุญให้ปลาทำบุญให้ปลาเดี๋ยวปลาท้องเสียไม่เสียหรอกปลามันมีระบบย่อยดีตามมันกินของเน่าๆได้อยู่แล้วแล้วมันปลาดุกเลยล่ะกิน
หนวดอ่ะมันปลาปลาช่อนกับปลาดุกอ่ะเนี่ยนี่แหละข้างละสองไม่เหมือนปลาพวงเลยก็แต่เขาบอกว่าปลาพวงจริงๆเขาเหลือนาทีแล้วสวยนะคะตรงนี้อ๋อนี่ไงปลาพวงเดี๋ยวเรามาอ่านข้อมูลปลาพวงปลาที่ท่านเห็นอยู่ในทานน้ำมีชื่อว่าปลาพวงนะคะเป็นปลาน้ำจืดที่อยู่ในวงปลาตะเพียนลำตัวมีสีน้ำตาลเขียวเกล็ดโตคลิปมีสีน้ำตาลเข้มหัวค่อนข้างเล็กมีหนวดยาว2คู่ตรงจงอยปากและมุมปากริมฝีปากหนาในตาค่อนข้างเล็กถิ่นที่อยู่อาศัยชอบอาศัยในบริเวณน้ำตกลำห้วยหรือลำธารที่มีน้ำใสสะอาดมีพื้นที่มีพื้นเป็นกรวดหรือทรายนอกจากนี้ปลาพวงตามแม่น้ำเช่นแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำวังแม่น้ำโขงเป็นต้นวางไข่โดยปกติฤดูวางไข่ปลาพวงชอบอาศัยอยู่ต้นน้ำแต่ในฤดูฝนจะอพยพมาทางปากน้ำประมาณ 4-8 สัปดาห์จากนั้นก็จะทวนน้ำกลับมาต้นน้ำเพื่อผสมพันธุ์และวางไข่ในเดือนมิถุนาถึงกรกฎาอาหารนะคะชอบกินพืชผักไม้น้ำผลไม้และเมล็ดพืชแทบทุกชนิดอ้าวแต่เมื่อกี้มันกินหมูโอเคกินได้